เอาดูบ้านเลขที่เอาก็ไม่ใช่บ้านเลขที่เราเรามาติดยังไงอะมาติดยังไงจะมายึดทรัพย์เราด้วยโทษฐานที่ไม่ยอมไปปรับผ่อนรถอะไรแบบนี้ผิดนัดชำระอะไรแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเธอก็เลยเอาเรื่องนี้มาร้องกับทีมข่าวบอกว่าไปช่วยฉันหน่อยได้ไหมคือฉันก็กลัวเหมือนกันเป็นพวกที่แบบมิจฉาชีพหรือเปล่าหรือว่าเขาเอาหมายสารน่ะมาติดผิดจริงๆนี่นักข่าวลงพื้นที่เนาะเจ้าของบ้านก็พาไปดูเลยค่ะกลางประตูบ้านมีหมายสารมาแปะเอาไว้แผ่นเบลอเลยอะค่ะคุณผู้ชมคะคือผู้เสียหายเนี่ยชื่อว่าคุณพนิดาอายุ29ปีค่ะอยู่ที่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยนะคะก็เล่าให้กับนักข่าวของเราได้ฟังบอกแบบเนี้ยอยู่ๆเนี่ยฉันก็ได้หมายศาลค่ะมีคำสั่งของศาลน่ะให้ตกเป็นจำเลยแล้วก็ส่งมอบรถยนต์ที่เช่าซื้อให้แก่โจทย์ถ้าไม่มีเงินถ้าไม่มีรถคืนให้ให้จ่ายเป็นเงิน 830,000 พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ5ต่อปีแต่ถ้าหากว่าไม่ปฏิบัติตามจะถูกยึดทรัพย์หรือถูกจับติดคุกแบบเนี้ยตกใจสิคะเอาอยู่ๆฉันก็ตกเป็นจำเลยแล้วเนี่ยทีเนี้ยบ้านหลังเนี้ยผู้เสียหายเขาอยู่กับสามีเนาะแล้วก็ยืนยันว่าคนในบ้านเนี่ยไม่ได้ไปติดค้างค่างวดรถกับใครไม่มีคดีความกับใครด้วยนะคะคือตอนแรกที่เห็นก็แอบตกใจอะแต่ก็ตั้งสติได้ก็อ่านรายละเอียดในหมายสารอ่านไปเรื่อยๆอ้าวของใครอะชื่อนี้นามสกุลนี้ไม่ได้อยู่บ้านหลังนี้ที่สำคัญที่อยู่ก็ผิดเพราะบ้านของเธออยู่หมู่ห้าแต่ว่าหมายสารอยู่หมู่8จังหวะที่กำลังอ่านหมายสารอยู่นั้นปรากฏว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งขับรถยนต์สีขาวเข้ามาแล้วก็มาแกะหมายสารออกเลยแล้วก็พูดแบบนี้อุ๊ยปิดผิดบ้านแค่นี้เลยแล้วก็ไปไม่ขอโทษไม่อธิบายเธอก็งงสิคะอยู่ๆมาปิดแบบนี้หมายสารแบบนี้เธอก็อายเพื่อนบ้านอ่ะเธอจะเรียกร้องความเสียหายจากใครได้บ้างเพราะว่าเขามาถ่ายรูปบ้านฉันไปด้วยเอาฟังหน่อยค่ะตกใจอะค่ะว่าเห็นมีแผ่นป้ายสีขาวมาติดอยู่หน้าบ้านแล้วเขาก็มาถ่ายรูปบ้านไปด้วยครับกลัวไหมที่เขาไม่มาดูกลัวอยู่ค่ะแล้วก็ถ่ายรูปบ้านไปเนาะแล้วเอาแผ่นป้ายมาติดหน้าบ้านก็ควรศึกษาให้ดีก่อนถามบ้านเลขที่ให้แน่ใจก่อนแล้วค่อยมาติดอย่ามาติดมั่วอย่างนี้ค่ะมันไม่โอเคอะค่ะก็คือเราดูแล้วมันไม่ใช่ชื่อของเราใช่ไหมใช่ค่ะคนไม่เคยบอกว่ามีเรื่องถึงโรงถึงศาลนี่นะมันตกใจนะคะมันไม่โอเคค่ะครับเนี่ยส่วนด้านนี้ค่ะเพื่อนบ้านค่ะชื่อว่าคุณพี่บังออนพี่เขาบอกว่าพี่อยู่บ้านฝั่งตรงข้ามกับคุณพนิดานี่แหละค่ะเมื่อวานนี้7 โมงเช้าเลยอะจู่ๆก็มีรถเก๋งสีขาวอะมาจอดรถหน้าบ้านแล้วก็มีผู้หญิงเดินลงมาจากรถเอาแผ่นกระดาษไปปิดเอาไว้แบบเนี้ยเธอก็เลยรีบโทรหาตัวของคุณพนิดาทันทีเพราะว่าตอนแรกคิดว่าเฮ้ยเป็นพวกมิจฉาชีพอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวรอการตรวจสอบหน่อยนะคะว่าคนที่ขับรถเก๋งสีขาวเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ของศาลไหมครับเป็นเจ้าหน้าที่ที่จะต้องเอาหมายสารมาปิดแล้วมาปิดผิดบ้านจริงหรือเปล่าตรวจสอบนะค่ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุมรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง8